เฮดังๆกองทุนหมู่บ้านเตรียมได้เงิน 200,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายรักพงษ์เส้งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ.ก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 400,000 ล้านบาทได้เห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยและจากนี้จะเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 15 กันยายนนี้สำหรับโครงการนี้สทบ.ได้ขออนุมัติเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน 79,604 แห่งทั่วประเทศกองทุนละ 200,000 บาทวงเงินรวมประมาณ 1.60,000 ล้านบาทเพื่อให้กองทุนและชุมชนในหมู่บ้านทั่วประเทศนำไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เบื้องต้นได้กำหนดแนวคิดในการเสนอโครงการของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศไว้3แนวทางคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพในชุมชนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนส่วนการค้าขายสินค้าระหว่างชุมชนสทบ.กำลังวางแผนที่จะช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบการค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนการค้าขายระหว่างชุมชนต่อไปโครงการนี้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเสนอให้ครม.พิจารณาโครงการและหากได้รับการอนุมัติจากครม.แล้วสทบ.จะให้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเขียนรายละเอียดแผนงานของแต่ละกองทุนเสนอขึ้นมาเพื่อขออนุมัติเงินในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในเดือนตุลาคมนี้และมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ5เดือนซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปเพื่อกระตุ้นให้มีเงินลงไปในพื้นที่ทั้งนี้ในวันที่ 28 กันยายนนี้นายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะได้มีการรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการทำงานของสทบ.และจะได้หารือถึงแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ